ลองมาดูสวัสดีค่ะหลายคนคงคิดว่าพืชหรือต้นไม้ส่วนใหญ่กินอาหารจากดินเพื่อเลี้ยงลำต้นแต่ก็มีต้นไม้บางชนิดที่กินสัตว์เป็นอาหารเป็นไปได้อย่างไรกันต้นไม้ต้นเล็กๆจะกินสัตว์ได้ทั้งที่ไม่มีฟันแต่ก็เป็นไปแล้วนะคะเอ๊แล้วต้นไม้เหล่านี้มีอะไรบ้างนะอันดับที่10ไตรโฟโอฟิลลัมต้นไม้เหล่านี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังดูภาพยนตร์ไซไฟอยู่แต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกเกี่ยวกับไตรโฟโอฟิลลัมซึ่งเราสามารถเรียกมันว่าเลียนหน้าก็ได้นะคะพืชชนิดนี้ต้องผ่านหลายขั้นตอนจนทำให้คุณสงสัยว่านี่เป็นผลงานของธรรมชาติหรือเป็นผลงานจากหลอดทดลองที่บ้าคลั่งกันแน่ในช่วงแรกเลียนหน้าจะเติบโตใบของมันซึ่งมีรูปร่างเหมือนวงรีแต่มันเริ่มออกดอกมันก็เริ่มผลิตใบที่ยาวและเหนียวเพื่อเป็นเครื่องมือในการดักจับแมลงกินเป็นอาหารใบเหล่านี้สามารถล่อแมลงต่างๆให้มาตกเป็นเหยื่อแล้วจับพวกมันกินและย่อยได้เมื่อสิ้นสุดวงจรชีวิตใบของมันจะเรียวและเป็นหยักมีความยาวสูงสุดถึง30เมตรเลยทีเดียวแต่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะเจอกับสิ่งเหล่านี้ในป่าเว้นแต่คุณจะไปแถวแอฟริกาตะวันตกเท่านั้นเองอันดับที่9สนน้ำค้างโปรตุเกสหลายคนอาจคิดว่าพืชกินสัตว์ชนิดนี้น่าจะพบได้ในสถานที่ชื้นหรือป่าห่างไกลในซีกโลกใต้นะคะแต่นั่นไม่ใช่กรณีของสนน้ำค้างโปรตุเกสแน่นอนเพราะพืชชนิดนี้เติบโตได้แม้ในดินที่ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของพืชและสามารถพบพืชชนิดนี้ได้ในโปรตุเกสสเปนและโมร็อกโกนะคะแล้วพืชชนิดนี้จะทำอะไรได้บ้างเพื่อชดเชยการขาดสารอาหารในดินแน่นอนว่าต้องกินแมลงเช่นเดียวกับพืชหลายชนิดโดยส่วนน้ำค้างโปรตุเกสนี้จะทำให้แมลงในบริเวณใกล้เคียงหลงไหลด้วยกลิ่นที่หอมที่ดึงดูดที่จะทำให้พวกมันเข้าใกล้มากขึ้นและท้ายที่สุดก็ถูกสารเหนียวเกาะติดอยู่บนใบจากนั้นพืชจะสามารถย่อยแมลงได้โดยใช้เอนไซม์ย่อยอาหารเฉพาะทางและดูดซับอาหารทั้งหมดที่ดินเมดิเตอร์เรเนียนไม่สามารถให้ได้นะคะและนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการอยู่รอดนั่นเองเพราะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้ในสถานที่ที่มีทรัพยากรจำกัดและส่วนน้ำค้างโปรตุเกสเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นกันอันดับที่8สับปะรดสีสับปะรดสีเป็นพืชที่มีกับดักแบบหลุมพรางด้วยลักษณะที่คล้ายสับปะรดใบที่คล้ายสายหนังมีขี้ผึ้งฉาบอยู่ที่โคนใบกระจุกตัวหนาแน่นคล้ายเหยือกในสับปะรดสีส่วนมากน้ำที่ขังอยู่ในส่วนที่คล้ายเหยือกนั้นจึงเป็นแหล่งที่หลอกล่อแมลงต่างๆให้มาอาศัยเช่นกบแมลงและแบคทีเรียที่ต้นไม้นำไปใช้ประโยชน์นอกจากนี้ส่วนที่คล้ายเหยือกนั้นยังเป็นกับดักชั้นดีอีกด้วยอันดับที่7โรริดูราพืชชนิดนี้เป็นพืชที่ค่อนข้างร้ายกาจเอามากๆเพราะมันสามารถจับแมลงได้ทีละหลายตัวแต่ไม่ได้กินมันจริงๆนะสิไงเป็นงั้นล่ะเพราะเจ้าโรริดูรานี้มีพื้นเพมาจากแอฟริกาใต้มีขนเหนียวจำนวนมากที่ช่วยจับแมลงได้ดังนั้นแมลงที่เรียกว่าเพอร์เมริเดียสามารถเข้ามากินแมลงที่มันจับเอาไว้ได้และเจ้าโรริดูรานี้ก็จะอาศัยกินแค่กากของแมลงเหล่านั้นก็เพียงพอแล้วจริงๆอันดับที่6พิงกุยหรือบัตเตอร์เวิร์ดบัตเตอร์เวิร์ดนี้เป็นที่รู้จักกันในไทยว่าพิงกุยหรือพิงกุยคูล่ามีลักษณะคล้ายกลีบกุหลาบมีสีเขียวที่บานหน้าหลงไหลหากเรามองจากภายนอกพืชชนิดนี้ดูไม่มีพิษมีภัยแต่ความจริงแล้วความสวยงามดังกลีบกุหลาบของบัตเตอร์เวิร์ดเป็นกับดักคอยโจมตีเหยื่อสวยพิฆาตจึงเป็นฉายาของเจ้าพิงกุยที่นักพฤกษศาสตร์ได้ตั้งให้เพราะมันเป็นพืชกินแมลง
ที่มีวิธีการจับเหยื่อคล้ายกับหยดน้ำค้างตามบริเวณใบของมันจะเต็มไปด้วยต่อมเล็กๆที่คอยเป็นประสาทสัมผัสรับรู้เมื่อมีเหยื่อมาติดกับดักหลังจากนั้นต่อมก็จะผลิตเมืองเหนียวออกมาเพื่อไม่ให้เหยื่อสามารถหนีรอดไปได้ใจร้ายจังซึ่งหลังจากนั้นเหยื่อก็จะถูกย่อยด้วยเอนไซม์และกลายเป็นอาหารของมันในที่สุดอันดับที่5กาบหอยแครงกาบหอยแครงเป็นพืชกินสัตว์ที่ดักจับและคอยกินเหยื่อที่จับได้ซึ่งส่วนมากเป็นแมลงและแมงกาบหอยแครงมีโครงสร้างกับดักคล้ายคลึงกับบานพับแบ่งออกเป็น2กลีบอยู่ที่ปลายใบของแต่ละใบและมีขนกระตุ้นบางๆ บนพื้นผิวด้านในกับดักเมื่อแมลงมาสัมผัสขนกระตุ้นทั้ง2บานกับดักก็จะงับเข้าหากันการที่ต้องการสิ่งกระตุ้นที่ซับซ้อนนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานไปกับการดักจับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อาหารนั่นเองกาบหอยแครงจะพบในสิ่งแวดล้อมที่มีไนโตรเจนต่ำเช่นหนองน้ำหรือทุ่งหญ้าสวันนาที่เปียกชื้นมีต้นเตี้ยโตช้าทนไฟได้ดีเจ้ากาบหอยแครงนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากในรัฐนอร์ทแคโรไลนาและรัฐเซาท์แคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เจ้ากาบหอยแครงนี้จะไม่ค่อยชอบอากาศหนาวเย็นนะคะอันดับที่4 Waterwill Waterwill ถือเป็นต้นไม้กินเนื้อและแมลงอีกสกุลหนึ่งที่อาศัยอยู่ใต้น้ำมีใบและกับดักเป็นวงลักษณะเหมือนกงจักรหรือรหัสวิทย์น้ำวงละ 5-9 อันเชื่อมต่อกับก้านต่อกันเป็นพวงแถวคล้ายกับสาหร่ายจึงมีชื่อเรียกสามัญว่า Waterwillโดยบริเวณปลายใบแต่ละอันจะมีกับดักแมลง 2-3 มิลลิเมตรมีลักษณะเป็นภูคล้ายกับกาบหอยเล็กๆ2อันพับเข้าหากันได้โดยจะมีขนาดจำนวนมากภายในภูซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกรับการกระตุ้นสิ่งที่เข้ามาสัมผัสรูปแบบการดักจับแมลงคล้ายกับกาบหอยแครงแต่ละกับดักจะมีขนแข็งยาว 6-8 มิลลิเมตรสำหรับจับการเคลื่อนไหวรอบทิศทางเพื่อที่จะรอดักจับเหยื่อนั่นเองอันดับที่3กระเป๋าจิงโจ้ถือได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งพืชกินแมลงที่ได้รับฉายานี้ก็เนื่องมาจากความหายากความสวยงามและความลึกลับในตัวเองบวกกับราคาที่แพงริบลิ่วกระเป๋าจิงโจ้นี้ถูกค้นพบครั้งแรกที่ได้รับการบันทึกไว้ในปี1792ที่ประเทศออสเตรเลียตอนใต้เป็นพืชกินแมลงขนาดเล็กมีกับดักแบบหลุมพรางซึ่งเกิดจากการแปรสภาพของใบไว้คอยดักจับเหยื่อกระเป๋าจิงโจ้จะขึ้นได้ตามพุ่มไม้ใบหญ้าบางส่วนขึ้นในที่โล่งชื้นแต่น่าแปลกใจที่กระเป๋าจิงโจ้นี้เป็นพืชที่ไม่มีญาติพี่น้องร่วมสกุลนะคะและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่น้อยหน้าใครแม้มันจะมีเพียงชนิดเดียวแต่กระเป๋าจิงโจ้ก็มีหลายฟอร์มโดยแบ่งแยกได้จากความแตกต่างกันในเรื่องของกระเป๋าสีลวดลายและอุปนิสัยในการเลี้ยงดูที่พบบ่อยคือฟอร์มสีเขียวสีแดงสีม่วงเข้มนั่นเองอันดับที่2ลิลลี่งูเห่าดาร์ลิงโทเนียหรือชื่อทั่วไปที่คนเรียกกันคือครอบบ้าลิลลี่หรือลิลลี่งูเห่านั่นเองเป็นพืชสกุลที่ใครๆหลายคนต่างให้ความสนใจแต่ด้วยความบอบบางของลำต้นที่ไม่มีเนื้อไม้และความต้องการอากาศเย็นชื้นอยู่สม่ำเสมอทำให้ลิลลี่งูเห่าเป็นพืชกินแมลงที่เลี้ยงยากที่สุดในโลกลักษณะของพืชชนิดนี้มีส่วนโค้งบนปลายคล้ายกับหัวของงูเห่าที่แผ่แม่เบี้ยและมีใบยื่นออกมาคล้ายกับลิ้นงูสองแฉกเมื่อเหยื่อที่หลุดเข้าไปในโพรงลำต้นของมันส่วนปลายของใบจะปิดกั้นทางออกไม่ให้เหยื่อออกไปได้และเหยื่อก็จะค่อยๆหมดแรงและร่วงลงไปในก้นบึ้งของต้นนั่นเองซึ่งเป็นส่วนที่มีของเหลวคอยสลายแมลงเหล่านั้นลิลลี่งูเห่าไม่สามารถผลิตเอนไซม์เองได้จึงใช้แบคทีเรียเป็นตัวกลางในการย่อยสลายแทน
อันดับที่1หม้อข้าวหม้อแกงลิงหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นไม้กินแมลงที่รู้จักกันดีมีลักษณะเป็นไม้เลื้อยมีกระป๋องหรือหม้อเอาไว้สำหรับจับแมลงโดยในหม้อจะบรรจุด้วยของเหลวที่มีลักษณะเป็นน้ำหรือน้ำเชื่อมใช้สำหรับให้เหยื่อจมน้ำตายจากการศึกษาพบว่าในหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีหลายชนิดของเหลวจะบรรจุไปด้วยสารเหนียวที่ถูกผสมขึ้นเพื่อใช้ย่อยแมลงในหม้อแต่ความสามารถของของเหลวที่ดักจับนี้จะลดลงเมื่อทำให้เจือจางโดยน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสภาพแวดล้อมที่ฝนตกชุกซึ่งก็เป็นถิ่นอาศัยของพืชสกุลนี้นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะต้นไม้กินแมลงที่เรานำมาฝากกันหากบ้านใครมีแมลงเยอะอย่าลืมหามาปลูกไว้นะคะและใครมีพันธุ์ไหนหรืออยากเลี้ยงแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ